ช่วงของเดือนสุดท้ายของปีอีกไม่กี่วันเราหรือว่าทําการไม่กี่วันแล้วล่ะของสำหรับปีนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเรายังต้องเจอปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเมื่อมองข้ามไปปีหน้าอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยจากต่างประเทศความผันผวนยังคงปกคลุมอยู่นะครับกลับมามองในประเทศถ้ามองความผันผวนหรือความเสี่ยงดูเหมือนว่าในประเทศอาจจะดูน้อยกว่าปัจจัยจากต่างประเทศอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในสถานการณ์แบบนี้การมองหาหุ้นพื้นฐานดีเพื่อเป็นโอกาสในการลงทุนในระยะถัดไปจะมีใน แนวทางหรือว่าวิธีการอย่างไรบ้างวันนี้เก็บรวบรวมข้อมูลมาฝากกันนะครับแลกตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากรเราเริ่มต้นกันที่ฝ่ายวิจัยจากบร,ริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มองกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็เซเดือนธันวาคมเอาไว้ที่1,380จนถึง1,460จุดครับ กรอบนี้ถึงแม้ว่าจะประเมินจากเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตช้าแต่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่เป็นรูปธปรรมมากขึ้นรวมถึงจากเม็ดเงินคงเหลือของงบป,ประมาณปี2,567บวกกับเม็ดเงินใหม่จากการอนุมัติงบป,ประมาณปี2,568ซึ่งจะเข้ามาทยอยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยได้ในช่วงปตรมาสที่4ปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าครับ แต่ว่าความคาดหวังที่ว่าในช่วงที่เหลือของปีจะมีเม็ดเงินจากกองทุนไทย ESG ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นอาจจะไปเป็นไปได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเม็ดเงินบางส่วนมีการเอียงไปเข้ากองทุนไทย ESG ประเภทที่เป็นตราสารหนี้มากขึ้น ข้อมูลนี้สะท้อนได้จากกองทุนไทย ESG ประเภทปราสานี่ที่ถึงแม้ว่าจะมีแค่7ใน40กองทุนแต่ว่าไปติดอันดับท็อป5หรือ5อันดับแรกของกองทุนไทย ESG ที่ใหญ่ที่สุดถึง3กองทุนเลยครับและถ้าหากว่าไปพิจารณาทิศทางเม็ดเงินไหลเข้าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็คือกันยาจนถึงตุลาคม6-7 เราจะพบว่ามีการไหลเข้ากองทุนไทย ESG ประเภทหุ้นและประเภทตราสารหนี้เท่าๆกันคือประมาณ1,600ล้านบาทแสดงให้เห็นแบบนี้ครับว่าทิศทางของเม็ดเงินไทย ESG มีโอกาสจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นครึ่งหนึ่งครับนอกจากนั้นแล้วฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์ a อเชียพลประเมินด้วยนะครับว่าเม็ดเงินที่ซื้อกองทุนไทย ESG บางส่วนอาจจะมาจากการขายกองทุน LTF ที่ครบกําหนดอายุ และก็สามารถจะขายคืนได้ซึ่งส่วนนี้เนี่ยมีมากกว่า76,600ล้านบาทถึงแม้ว่าต้นทุนของกองทุน LTF ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี2018แล้วขายได้ปีนี้นะครับสามารถขายส่วนใหญ่จะขาดทุนถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้น <c oughs> ก็คือเฉลี่ยเทียบกับเซ็ตอินดซ x ที่1,678จุดแต่เชื่อว่าในช่วงที่เหลือของปีเราอาจจะเห็นนักลงทุนบางส่วนนำเงินส่วนนี้สลับเข้ามาที่กองทุนไทย ESG แทนครับ มันก็จะทำให้เม็ดเงินขาย LTF บางส่วนกลายเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นแล้วบางส่วนสลับเข้าไปกองทุนไทย ESG ประเภทปราสาทหนี้แทนอีกด้วยอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องตามกันต่อก็คือต้นปีหน้าครับตลาดหุ้นไทยเราจะเจอกับเม็ดเงิน LTF ทั้งหมดที่พร้อมขายได้ถึงมากกว่า240,000ล้านบาท ถึงแม้ว่าเม็ดเงิน LTF คงค้างในระบบจะลดลงมาจากตลอดปี2019ที่4 0นกับ6,000ล้านบาทและลดลงจนเหลือ240,000ล้านบาทในปัจจุบัน แต่ถ้ามองในมุมที่ว่าเม็ดเงิน LTF ที่พร้อมขายได้จะเห็นการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเม็ดเงินพร้อมขาย LTF ปีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นจึงจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อในช่วงต้นปีหน้าได้เหมือนกันเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่มักจะขายคืนกองทุนประหยัดภาษีในช่วงต้นปีมากที่สุดครับ ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศฝ่ายวิจัยประเมินกรณีสงครามรัสเซียยูเครนบวกกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองโลกกําลังเป็นเรื่องที่ตลาดการเงินกลับมาให้น้ําหนักมากขึ้นนะครับซึ่งในมุมของตลาดการเงินไทยฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสมองว่ามีหลายความเสี่ยงครับที่ต้องระวังอย่างเช่นความกังวลต่อการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลสหรัฐถึงแม้ว่ามันจะหนุนให้ EPS growth ของสหรัฐเติบโตขึ้น แต่ว่ามันก็จะกดดันฟันโฟลบางส่วนไหลออกจากบ้านเราแล้วกลับเข้าไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐแทนครับหรืออย่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือการตั้งกำแงพงภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าก็จะเป็นความเสี่ยงกดดันการส่งออกของไทยมีสัดส่วนสูงถึง169ของ GDP เลยนะครับโดยเฉพาะไทยพึ่งพาก,การส่งออกไปยังสหรัฐสูงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้านหนึ่งการส่งออกสินค้าไปยังจีนเราก็เจอกับอุปสรรคซัพพลายที่เพิ่มมากขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีจีนจากสหรัฐเช่นเดียวกันมันก็ทําให้การขับเคลื่อนต้องพึ่งพาก,การเติบโตในประเทศมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งเบิกจ่ายภาครัฐและการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจาฯท,ฯทางการคลังสุดท้ายคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐที่อาจจะถูกตรึงเอาไว้ในระดับที่สูงนานขึ้นเช่นเดียวกับไทยครับ หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อยังคงเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วมันก็ส่งผลให้ค่างเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้นส่วนฟันเฟ้โฟโจากต่างชาติยังมีโมเมนตัมจะไหลออกจากตลาดหุ้นไทยครับจากความกังวลต่อก,การก้าวเข้าสู่ยุคทรัมป์2.0เพราะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพิงการส่งออกสูงกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมทั้งตลาดหุ้นไทยเองก็ยังดูแพงด้วยนะครับในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน จากปัจจัยที่ประเมินมาทั้งหมดนะครับบวกกับการประเมินดัชนีเป้าหมายของปี2,568ที่1,600จุดซึ่งถือว่าอัพไซด์ของตลาดยังจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำสำหรับเดือนนี้นะครับเน้นเป็น selective buy ในหุ้นพื้นฐานดีมีเกราะป้องกันในยุคร้ำ2.0ครับอย่างเช่น CRC, Major, MTC, Advice, CBG แล้วก็ Siri ครับ มาเพิ่มเติมกันด้วยมุมมองจากหลักทรัพย์ทร i นิตี้ซึ่งมองภาพตลาดหุ้นไทยเดือนธันวาคมไว้โดยคาดว่าเซตอินเดซ x น่าจะพอทรงตัวได้ที่1,430จุดบวกลบโดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญยังคงเป็นสภาพคล่องของนักลงทุนสถาบันในประเทศซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในระดับสูงครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักที่เปิดขายมาก่อนหน้านี้หรือกองทุนไทย ESG ที่กำลังจะเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ส่วนปัจจัยจำกัดอัพไซด์ของดัชนีที่สำคัญยังคงเป็นพื้นฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ล่าสุดยังคงเห็นโมเมนตัมการปรับลดประมาณการอยู่นะครับแต่ว่าในแง่กลยุทธ์ทรินิตี้มองหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจเดือนนี้ไปยัง3ตธีมการลงทุนที่สาคัญครับธีมแรกคือกลุ่มหุ้นที่คาดหวังแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาครัฐที่อาจจะออกมาในช่วงปลายปีนี้หรือแต่งช้าต้นปีหน้าคือ CPOCPCRC และก็ Home Pro ครับ สคือกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะถูกนําเข้าไปสู่ดัชนีเซตฟิในรอบถัดไปคือบ้านปูสวัสด์คอมเซเว่นและก็ CCE-T ครับและกลุ่มที่3คือกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวก็คือ AOT, AAV, BA และเอราวันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ